กสุดท้ายของเสรีดราม่าครับมาเรื่องตำรวจสกปรกกันหน่อยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เสพไม่ดีอะไรนะฮะคือทำความสกปรกไว้ที่ถนนเขาบอกว่า Facebook หนึ่งเนี่ยเขาโพสต์รูปอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะที่เจ้าหน้าที่สภ.บางบัวทองทิ้งไว้บริเวณจุดกับรถใต้สะพานบ้านกล้วยไซน้อยอำเภอบางบัวทองไหนมีภาพอาจารย์ที่เห็นนั้นไม่ใช่เศษกระดาษอะไรเป็นเศษของไอ้ที่ตรวจฉี่อาจารย์คือคงตรวจแล้วก็ทิ้งไว้เลยผู้โพสต์ระบุว่าทีหลังจะตั้งแคมป์ตรวจสุขภาพก็ช่วยเอาถุงขยะมาด้วยจะไม่ได้รกบ้านเมืองแบบนี้อาจารย์จริงถุงขยะถังขยะและที่สำคัญนะไม่รู้มันจะเปลืองงบประมาณหรือเปล่านะกรุณามีกระดาษเปียกเอาไว้ด้วยทีนี้ให้คนเขาเช็ดมือคือพอโพสต์ประจานกันไปปุ๊บอาจารย์คดีพลิกเขาบอกว่าศูนย์โซเชียลมีเดียของสปก.ตำรวจได้โพสต์ความจริงว่าอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางบัวทองที่ตั้งด่านเพื่อตรวจหาผู้มีสารเสพติดแล้วตั้งด่านเสร็จก็ได้นำไอ้อุปกรณ์เหล่านี้เก็บใส่ถุงดำแล้วเอาถุงดำไปทิ้งแต่น่าจะเกิดจากเหมือนแบบมีคนมาคุยแล้วทำถุงดำแตกกระจายเอาทำไมไม่เอาใส่ถุงแล้วไปทิ้งในที่ที่คนคุยไม่ได้ล่ะมันเหมือนโยนไปโยนมานี่คืออาจารย์ยังไงดีอ่ะคือ1การบอกว่าเป็นของกรมการปกครองใช่มั้ยเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่ปกครองใช่ครับก็ตอนนี้ก็คือปัดให้พ้นตัวละไม่ใช่ของฉันละเรื่องของเธอแต่ก็กลัวคนที่เราปัดเพชรเขานั้นกลับมาย้อนก็เลยบอกว่าแต่อาจจะโดนคุยมั้งใช่ไม่ใช่มันมาทําคุยทําจนแตกก็ด้านหลังเอาใส่ถุงแล้วไปทิ้งเป็นที่เป็นทางซี่จะเอากองให้คนมาคุยทำไมแต่ก็ขอแชร์ให้คุณผู้ชมนะก็เคยโดนตรวจฉี่นะคะเขาก็ทำกันข้างถนนเลยค่ะก็เคยโดนตรวจฉี่สองครั้งครั้งหนึ่งในผับที่เหมือนอยู่ๆก็ยังไม่ถึงเวลาปิดตรวจฉี่อันนั้นเนี่ยเขาจะมีรถเป็นแบบแล้วตำรวจยืนอ่ะเราก็ฉี่ในที่อันนั้นก็โอเคล่าสุดก็โดนเนี่ยก็ฉี่ข้างถนนเลยครับอาจารย์ก็นั่งยองๆฉี่เพราะตำรวจสั่งใช่ไหมใช่ข้างสถานีรถไฟมันจะเป็นรถไฟMRT แล้วมันจะมีซอกเหมือนตู้ไฟยองลงไปคุณผู้ชมแล้วมีนี่อันนึงแล้วเราต้องกำหนดความสามารถในการปล่อยน้ำของเราให้พอดีซึ่งมันเป็นไปได้อาจารย์มันคือเมื่อเราฉี่มันต้องฉี่ถ้วยประมาณนี้อาจารย์เขาก็ฉี่ไปหมดเลยแล้วมันก็เปิดแล้วก็ส่งให้เขาแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเหมือนจิ้มลงไปเหมือนเครื่องตรวจคันคุณผู้ชมแล้วมันก็จะมีขีดพอเราไม่มีก็ปล่อยออกไปซึ่งก็งงมากนะอาจารย์วันนั้นอะทำให้เราฉี่ข้างทางใช่แล้วมันก็เหมือนเป็นด่านลอยประหลาดมากก็โทรไปหาสถานีตำรวจเขาก็บอกว่ามันมีเหมือนมีสายว่าจะมีการขนยาเสพติดเกิดขึ้นจริงเพราะไอ้นี่ไม่สบายใจว่าแต่ตำรวจเขาบอกมันมีจริงแล้วมีตั้งด่านจริงแต่ด่านก็แบบอิเล็กเคขามากคุณผู้ชมคือรถควรจะทำให้เรียบร้อยกว่านี้นะนะก็ฝากไว้ไม่ใช่ว่าเขาแชร์แล้วไม่จริงนี่พบกับตัวจริงมีการถ่ายรูปอันนั้นถ่ายรูปไปด้วยนะก็ฝากไว้อ่ะเรามีจริงๆวันนี้ SMS ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าอวยพรวันเกิดอาจารย์เป็นหลักทีมงานคัดสรรคำถามมาบ้างไหมอ่ะคัดสรรคำถามมาหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเยอะที่อวยพรทุกคนก็อยากให้อาจารย์มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีเขาบอกที่มีปัญหามากมายในขณะนี้นะครับอาจารย์เพราะว่าคนเราเนี่ยบางคนไม่มองปัญหาและมารยาทของตัวเองอืมใช่คือตัวเองผิดครับแต่เวลาใครมาว่าก็ไม่ยอมอืมคิดว่าตัวเองถูกเสมอแล้วก็หาว่าคนที่มาว่าเนี่ยไม่มีน้ำใจคือจริงๆแล้วพี่ว่าวาทกรรมที่พี่กลัวนะครับคือคำว่าไม่มีน้ำใจและไม่เห็นใจคนจนคำสองคำนี้พี่กลัวมากอาจารย์บอกว่าความจนไม่สามารถทำให้เราใช้ความจนในการทำผิดได้เสมอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย คุณมาผิดทางแล้วเราไม่ให้คุณไปแล้วคุณมาบอกเราไม่มีน้ำใจเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เห็นใจคนจนและคำว่าไม่มีน้ำใจได้ยินหลายๆครั้งเป็นวาทกรรมสำหรับข้อแก้ตัวของคนทำผิดที่เคยชินด้วยใช่ทำมาจนเคยชินแล้วก็โอ้ยจนอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ถูกต้องเกิดจากอะไรครับเกิดขึ้นหมาดๆเลยค่ะเมื่อวันก่อนในเวลาทำงานไหนในเล่าลองสิไหนแต่คนข้างๆไม่อยู่โต๊ะแล้วเพื่อนเราดันไปหยิบของในลิ้นชักเขามาใช้แล้วไม่ได้วางไว้คืนที่เดิมเป็นเรื่องเลยค่ะถูกต้องเจ้าของโต๊ะไม่พอใจแต่เพื่อนบอกว่าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องไม่พอใจไม่พอใจที่ปัญหาไม่เจอ
จริงเราเคยวางไว้ลิ้นชักหนึ่งแล้วมันไปอยู่ลิ้นชักสามเนี่ยเราจะหาเจอไหมแล้วเราต้องการจะใช้เราหงุดหงิดไหมแล้วมันเป็นลิ้นชักของเราด้วยนะอาจารย์คือตั้งแต่เริ่มต้นคุณไม่เคยมาคอนโทรลเราโดยที่ไม่บอกเรามันผิดตั้งแต่ว่าลิ้นชักชันใช่แล้วเมื่อเธอใช้ของฉันแล้วคือจะมาบอกเรื่องนี้เรื่องเล็กได้ยังไงเนาะอย่างพี่เคยพูดให้กับคนฟังนะครับบอกคนอยู่หอพักเดียวกันไปหยิบถ้วยกาแฟเขามากินครับแล้วเขาโกรธไลน์ที่ถูกโกรธก็บอกแค่ถ้วยกาแฟมากินเนี่ยนะโกรธได้เหรอเขาบอกมันไม่ใช่กาแฟธรรมดามันเป็นถ้วยกาแฟที่แฟนฉันซื้อให้วันวาเลนไทน์คือต่อให้เป็นถ้วยกาแฟธรรมดาของเรามันก็เป็นของเราอาจารย์ถูกต้องแต่ว่าอันนี้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นถูกไหมเพราะว่าเป็นของแฟนให้วาเลนไทน์แล้วเธอไปหยิบของเขามากินโดยที่เธอไม่บอกได้ยังไงล่ะอุ้ยบางคนร้ายกว่านั้นเนี่ยอาจารย์หยิบของเราไปกินน่ะกินเสร็จอ่ะกองไว้ให้เราล้างให้เราล้างด้วยดังนั้นสิทธิ์เขาเรียกอะไรเคารพสิทธิคนอื่นใช่เคารพสิทธิคนอื่นเยอะๆอาจารย์ครับเวลาหมดแล้วก็คงต้องให้อาจารย์ฝากอะไรกับคุณผู้ชมวันนี้หน่อยเชิญอาจารย์ครับก็พี่ก็บอกว่าพี่สอนเด็กทุกวันนี้ในฐานะที่เป็นครูเนี่ยสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งคืออยากให้เด็กเป็นคนเก่งอยากให้เป็นเด็กเป็นคนดีและอยากให้คนมีความสุขพี่คิดว่า3ลักษณะเนี่ยจะทำให้คนเราประสบความสำเร็จค่ะคือเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขค่ะเนาะฝากไว้แล้วกันนะครับค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับเชนเดเรจากโฮมโปรอาจารย์เสรีแล้วก็ลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ